สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมตอนนี้ผมก็เป็นคนดังเป็นช่องใหญ่ที่สุดในนี้แล้วตอนนี้โอ้ดูกล้องนะฮะเพราะว่าจังหวะนี้ไม่มีใครถึงแสนขนาดพี่เอ็มนี้แสนหายากยอดติดตามเท่าไหร่นะ400,000 400,000แต่คลิปแสนไม่มีเลยหลักพันหลักร้อยตอนนี้ก็คลิปก็หลักร้อยกันหมดทุกคนนะแต่ว่าวันนั้นเป็นจังหวะอะไรก็ไม่รู้เล่าให้ฟังหน่อยครับมันก็เป็นคลิปเหมือนพี่ๆทุกคนนั่นแหละใครถามเลยเรื่องอะไรเราจะพูดถึงคลิปหลักแสนคลิปหลักแสนถามแล้วซึ่งเป็นครั้งแรกเป็นคลิปแรกของช่องจิโก้เจแปนนะที่ถึงหลักแสนก็มันก็เป็นคลิปเหมือนกันนะวันนั้นเราก็ลุมถ่ายป้าถ่ายอะไรเนาะแต่ว่าผมจะได้ตรงช็อตที่ว่าอยู่กับลุงช่างทำงานกับลุงช่างอยู่2คนก็ไม่คิดว่ามันจะขึ้นขนาดนี้นะก็ถ่ายทีแรกก็ถ่ายลุงช่างกำลังฟังหวยกันอยู่เอ้าทางนู้นยังไม่ได้ประกาศเลยทางนี้เฮแล้วลุงช่างก็ไม่รู้หน่วยเนี่ยอะไรตัวเองซื้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะเห็นเขาเฮก็เฮตามไปงั้นนะก็เลยเอ้าถ่ายลุงช่างเสร็จก็เดินมาถ่ายที่นี่มันก็เป็นคลิปเหมือนกันนะมันคงเป็นจังหวะน่ารักของลุงช่างเฮเป็นจังหวะแล้วเราได้ช็อตที่ลุงช่างแกกระโดดเฮด้วยกลางมือเลยนะแล้วก็เขาบอกว่าคลิปนี้มันอะไรนะมันอยู่หน้าฟีดหน้าฟีดมันโชว์หน้านะมันก็เลยอยู่ดีพุ่งปี๊ดขึ้นมาในงวดชนงวดอะงวดก่อนก็ประมาณ15วันนะครับเนาะประมาณ15วันขึ้นถึงแสนตกใจเลยดีใจมากคลิปแรกเลยคลิปแรกที่ขึ้นถึงแสนก็ยากนะยากเราได้ช่วงเวลานี้ด้วยไงไม่เหมือนสมัยก่อนน่าจะเป็นคลิปแรกแล้วคลิปเดียวนี่แหละผมลงคลิปวันที่16งวดก่อนไม่ใช่วันที่1ดิวันที่1แล้วก็มาถึงเมื่อวานครบแสนเมื่อวานก็ดีใจเพราะว่าเป็นคลิปแรกพี่แอนเคยถึงยังมีเป็นคลิปของป้าแตนป้าแตนตอนนั้นก็ไป4คนครับมีลุงช่างมีป้าแตนมีบ่าวนุมีแอดแอนครับไปซื้อตำกล้วยแล้ววันนั้นป้ายายตำกล้วยคนเดียวก็เลยไม่มีใครตำไม่มีใครทำน้ำให้กินป้าก็เลยไปขายน้ำเลยบอกว่าป้าแตนเปลี่ยนอาชีพก็เลยตอนนี้ถึงแสนกว่าแล้วดีใจมากค่ะการที่จะถึงแสนได้มันยากนะยากผมว่าณปัจจุบันนี้นะใช่ครับเพราะว่าคนติดตามเขาก็ลดน้อยถอยลงเนาะด้วยข่าวกระแสมันเงียบด้วยครับแต่ผมว่าที่ถึงแสนนี้ก็ไม่ใช่เพราะ FC พอตออย่างเดียวนะก็พอรอบนอกเนี่ยเนาะเขาก็เข้ามาดูมาใช่เพราะมันขึ้นฟีดมันจะไปทั่วโซเชียลเลยมันน่าจะวิวละบาทเนาะถ้าวิวละบาทเนี่ยโหแจ๋วเลยนะซื้อตั๋วกลับญี่ปุ่นนี่แบบโอ้ของกลับเพียบเลยเนี่ย วิวละบาทนี่สุดยอดเลยมีอะไรจะถามอีกครับเรื่องที่ว่าจะ กลับญี่ปุ่นกับญี่ปุ่นพี่เอ็มก่อนพี่เอ็มก่อนครับมีแผนว่ายังไงบ้างครับก็คือที่ตั้งแต่ก่อนมาแล้วก็คือกะไว้แล้วว่าหลังปีใหม่จะกลับเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่ได้เที่ยวสงกรานต์มาประมาณ10เป็น10ปีนะฮะเป็น10กว่าปีไม่ได้เที่ยวสงกรานต์ก็เลยตั้งใจว่าปีนี้จะเที่ยวสงกรานต์ก่อนแล้วก็ค่อยกลับญี่ปุ่นก็น่าจะเป็นประมาณสิ้นเดือนหน้าใจหายเลยเนี่ยครับโกคนนี้ครับคนนี้ใจหายเลยไม่ยอมไม่อยากจะจองตั๋วเมื่อวานไปเลื่อนดูตั๋วเครื่องบินให้แล้วก็กลับมาขึ้นรถร้องไห้ไม่อยากจองน้ำตาซึมแล้วเนี่ยไม่อยากจองไม่มันความรักความผูกพันไงไม่อยากซื้อตั๋วให้ตัวเองเลยอย่าบอกนะว่าน้ำตาคอเลยไปด้วยกันไหมฮะเนี่ยไม่ไปอ๋อไปส่งไปจองตั๋วให้เขามีงานหลักอยู่ที่นี่ครับผมก็ไปก็น่าจะประมาณยังไม่รู้นะต้องดูเรื่องวีซ่าลูกอีกทีนึงถ้าลูกยังไม่ต่อวีซ่าง่ายๆก็อาจจะไปทำเรื่องแล้วก็กลับมาเลยแต่ถ้าลูกใกล้จะต่อวีแล้วก็น่าจะทำงานก่อนทำงานไปจนกว่าลูกจะต่อวีเสร็จก็กลับมาก็ดูด้วยเนาะหลังการ
ถ้าวีซ่าลูกยังไม่ต่อก็อาจจะไปแล้วก็มาเลยไปทำเรื่องไปทำเรื่องเขาเรียกว่าใบเรียนที่มันจะออกประเทศญี่ปุ่นได้ประมาณ3ปีโดยเราไม่ต้องกลับเลยแสดงว่าแผนที่กลับไปไม่นานใช่ไหมครับเนี่ยก็ยังไม่รู้ครับต้องไปดูเรื่องวีซ่าของพี่ก่อนเพราะว่าครั้งเนี่ย ที่ผมมาคือไม่ได้ทำเอกสารอะไรเลยก็เลยอยู่ได้ไม่เกิน1ปีถ้าเกิน1ปีแล้วเขาจะตัดวีซ่าเราครับผมครับผมก็ประมาณนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องที่แผนที่จะกลับญี่ปุ่นเนาะครับต่อไปก็เป็นแผนเปิดใจตั้งแต่มาร่วมงานทีมกับช่างใหญ่จนถึงปัจจุบันนี้ จะครบรอบที่จะกลับบินไปประเทศญี่ปุ่นแล้วครับแป๊บเดียวปีช่วงเวลาระยะเวลาของการที่จิโกได้ทำงานคู่กับลุงกับทีมงานยูทูบเบอร์เราเนี่ยอยากให้จิโกพูดอะไรนิดหนึ่งกับให้ FC ได้มีความเหนื่อยครับเหนื่อยจริงทำงานนะการทำงานใครบอกว่าไม่เหนื่อยนี่โกหกนะพี่นะมันเหนื่อยหมดแต่ว่ามันจะเหนื่อยแบบมีความสุขเหนื่อยแบบสนุกไปกับงานอย่างเงี้ยมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าเหนื่อยทำตากแดดตากฝนดูลุงนี่ขึ้นหลังคาหน้าเป็นฝ้าดำหมดเลยมันเหนื่อยแต่ว่ามันเราทำที่นี่แล้วเรารู้สึกอุ่นใจแล้วก็แบบเป็นกันเองอ่ะเราจะพักเมื่อไหร่ก็ได้เราจะตื่นมาเที่ยงก็ได้ไหมไม่มาก็ได้มันเหมือนเป็นนายไม่ต้องมาคิดพะวงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะไล่ออกเปล่าวะเดี๋ยวนู่นหรือเปล่าอันเนี้ยมันก็แบบสบายๆทำแล้วก็มีความสุขได้อยู่ร่วมกันกับพี่ๆทุกคนก็อย่างว่าเนาะมันอยู่หลายคนมันก็ดีกว่าอยู่คนเดียวอ่ะผมกับไม่เหงาไม่เหงาคนเดียวไม่เหงาอยู่คนเดียวแต่ก่อนกินเที่ยวมีเพื่อนเยอะแยะแต่ว่าตอนนี้เราตัดหมดแล้วเราก็ทำงานอย่างเดียวครับผมเฮ้ยอะไรต่อป้าดามีอะไรยะคุยถึงน้องๆไหมป้าดาพึ่งมาก็ตั้งป้าดาจะช่วยตั๋วเครื่องบินผมเท่าไหร่ห้าเลยโอ้20บาทได้โอ้ยผมมีทอนเป็นพันก็ได้มีทอนเรามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงครับผมจิโก้จะก่อนกลับเนาะครับอยากจะได้ของขวัญครับจาก FC นะครับผมพูดเลยครับให้พูดเลยก็ตอนนี้ยอดซับนะครับผม 48,000 หน่อยๆครับเหลืออีกประมาณ 1,000 ไม่ถึง 1,200 นะก็จะครบ 50,000 ซับแล้วก็ฝากพี่ๆทุกท่านนะครับผมก่อนกลับญี่ปุ่นขอให้ถึง 50,000 นะเดี๋ยวเผื่ออาจจะได้เห็นพี่เอ็มลำนะเอาแล้วโอ้ยอึ้งเลยไม่ได้เตรียมกันเลยเนี่ยโอ้ยจิโก้ไม่ได้เตรียมเลยในระยะเวลากี่ปี2ปีหรือ1ปีมาไทยก็คือ2ปีเนาะ2ปีมาปีแรก 1,080 ผู้ติดตามเริ่มต้นบินมาไทยครั้งแรก 1,080 คนอืมแล้ววันนี้2ปีอยู่ที่ 40,000 กว่าเร็วนะเร็วมากเลยนะแต่ถ้าเป็นสมัยแต่ก่อนน่าจะไวกว่านี้เนาะใช่ครับใช่ถ้าแต่ก่อนนี้น่าจะแบบพุ่งปีดอ่ะเหมือนพี่เอ็มอ่ะพูดไปแล้วก็หยุดเลยเริ่มนิ่งละ 400,000 กว่าครับอ๋อแม่ดานี่ยังอยู่ที่ 30,000 อยู่เลย 35,000 ป้าดาต้องอย่าทำอย่าตั้งกล้องแล้วไปทำบ้างถ่ายนู่นนิดหน่อยนี่นิดหน่อยเงี้ยเพราะว่าถ้าเราตั้งอยู่ที่เดิมเคล็ดลับจากคิโกะนะฮะเบื่อ FC เขาปดาก็เหมือนเดิมล่ะแบบเดิมแหละก็อยู่กับดอกไม้เหมือนเดิมแหละไม่รู้ว่าจะก็ถ่ายนู่นหน่อยอ่ะก็ดันต่อไม่เป็นเนาะก็พอได้อยู่โอ้ได้อยู่บางทีถ้าเราทำงานแล้วเราก็แบบว่าไม่เสียชนะก็คือตั้งนานให้เสียชนะนี่นะก็ต้องย้ำไปเลย FC แล้วแต่ FC จะกรุณาดูให้สัก2นาที3นาทีก็ขอบคุณจิโก้นะครับผมโอเคครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากด้วยเนาะ 50,000 ซับไวๆนะคะก่อนกลับญี่ปุ่นนะฮะได้แน่นอนครับผมครึ่งแสนใช่ครับผมลำแบบแข็งๆเลยงานเข้าอย่าลืมบังคนให้ไม่ได้ด้วยนะให้เลย 40,000 ไวๆเหมือนกันจะตามจิโก้ไปครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกช่องนะเราเป็นไม่ได้ก็อยากไปเหมือนกันญี่ปุ่นเลยทุกช่องนะแต่จิโก้นี่จะเป็นกรณีพิเศษเนาะจะกลับจะบินแล้วนะฮะก็ฝากด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับผมครับนี่ครับ